ในคลิปนี้นะคะจะเล่าถึงเรื่องราวจากไทม์ไลน์หลักของฟอร์มิชั่นโดยไม่รวมสปินออฟว่าเรื่องราวของสงครามแวนเซอร์คืออะไรสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าละจะมาพูดถึงเกมฟอร์มิชั่นค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องราวและทำลายของสงครามแห่งอนาคตและยุทโธปกรณ์ที่เรียกว่าแวนเซอร์กันค่ะฟอร์มิชั่นนะคะเป็นเกมวางแผนแบบเทิร์นเบสนะที่มีจุดเด่นตรงที่การเซตหุ่นค่ะในเกมเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแวนเซอร์นะคะเป็นเกมที่ถูกสร้างและจัดจำหน่ายโดย Square ค่ะเริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1993นะคะในชื่อ Fun Mission ค่ะสำหรับเครื่อง Super Famicom โดยแบ่งเป็นเกมตามเส้นเรื่องหลัก7เกมแล้วก็เป็น Spin-off 5เกมค่ะซึ่งในส่วนของเกมเนื้อเรื่องหลักเนี่ยการนำเอาเสนอการเล่นเนี่ยจะเป็นระบบของเกมวางแผนแต่ในส่วนของสปินออฟจะเป็นเน้นแอคชั่นมากกว่าค่ะในคลิปนี้นะคะจะเล่าถึงเรื่องราวจากไทม์ไลน์หลักของฟอร์มิชั่นโดยไม่รวมสปินออฟว่าเรื่องราวของสงครามแวนเซอร์คืออะไรก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะเราจะมาทำความเข้าใจพื้นหลังของเรื่องราวกันก่อนค่ะโลกอนาคตประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะก็ต่างร่วมมือกันเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองโดยโลกนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น7เขตค่ะ 1. OCU หรือว่า Oceania นะคะ Community Union นะคะเป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็โอเชียเนียค่ะโดยมีศูนย์กลางที่กรุงแคนเบอร์รานะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ 2. USN Unified Continental State เป็นการรวมกันนะคะระหว่างประเทศในภูมิภาคทวีปอเมริกาทั้งหมดค่ะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา 3. EC Central Assemblyเป็นการพัฒนาที่มาจากรากเดิมของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่ปารีสในฝรั่งเศสค่ะ 4. OAC เป็นการรวมกันนะคะของกลุ่มประเทศพันธมิตรในแอฟริกาค่ะโดยมี OCU และ EC เข้าช่วยเหลือเพื่อคานอำนาจในสงครามค่ะแต่ OAC เนี่ยไม่สามารถรวมเป็นปึกแผ่นได้นะคะแล้วก็แตกออกเป็นกองรบอิสระอีก5กลุ่มค่ะ 5. ZAF นะคะ SAFTA Central Administration เป็นการรวมชาติรัสเซียเข้าด้วยกันกับกลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราชนะคะเหล่าประเทศที่แตกออกมาหลังจากการล่มสลายของโซเวียตก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงมอสโกที่รัสเซียค่ะ6. RAV Lavnui Republic Belarus ที่แตกออกจากรัสเซียแต่จะไม่เข้าร่วมกับ ZAF นะคะแต่ตั้งกองกำลังปกป้องตัวเองขึ้นมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Minsk ในเบลารุสค่ะ 7. DHZ ต้าหันจง Republic นะคะเป็นการรวมกันอย่างสันติของจีนกับไต้หวันค่ะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนทีนี้เราจะมาเริ่มเรื่องของเรื่องราวฟอร์มิชั่นกันค่ะโยเฮริอินอริโนคุโตบะวะเนียวะระดรามาติกซิมูเลชั่น RPG ฟรอนต์มิชชั่นสแควร์ฟอร์มิชั่นภาค1นะคะในปี1995ลงเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมปี2090นะคะกัปตันรอยไครฟ์หน่วยลาดตระเวนของ OCU นะคะก็ได้รับภารกิจตรวจสอบโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ของ USN ค่ะเมื่อมาถึงนะคะหน่วยของลอยเนี่ยก็กลับถูกล้อมโจมตีนะคะโดย
Discord นะคะแห่ง USN จากนั้น Discord ก็ทำการระเบิดโรงงานแล้วก็หลบหนีไปค่ะหลังเหตุการณ์นี้นะคะข้อพิพาทระหว่าง2ฝ่ายก็เลยเกิดขึ้นนะคะโดยทาง USN เนี่ยหาว่า OCU เนี่ยลุกล้ำสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและ OCU เนี่ยก็หาว่า USN เนี่ยจัดฉากนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความไม่สงบนั่นเองค่ะเมื่อข้อพิพาทไม่มีการยุตินะคะสงครามก็เลยเกิดขึ้นค่ะนายพลโอสันนะคะตามรอยกลับมาเพื่อให้เขาเนี่ยร่วมรบในสงครามครั้งนี้นะคะแล้วก็รอยเองเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนี้ในการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ตามหาคนที่รักที่สูญหายไปนะคะในภารกิจครั้งนั้นด้วยในระหว่างสงครามนะคะรอยพบว่าคาเลนเนี่ยถูกนำไปทดลองในโครงการมนุษย์ทดลองที่เริ่มต้นโดย ZAFแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากซากาตะอินดัสตรีนะคะรอยเนี่ยก็จึงนำลูกทีมเนี่ยออกจาก OCU แล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นกองทัพปฏิวัติเพื่อเล็งเป้าหมายไปที่ ZAF ค่ะแล้วก็มุ่งไปโจมตีเพื่อทำลายโครงการทดลองท้ายที่สุดนะคะรอยเนี่ยก็เลือกที่จะทำลายแวนเซอร์ของตัวเองที่ด้านในเนี่ยติดตั้งชิปคาเลนคนรักไว้ในนั้นนะคะแล้วก็เข้าร่วมองค์กรการก่อการร้ายกริมเนียนะคะที่ต่อสู้กับกลุ่มสหพันธ์โลกนะคะด้วยแนวคิดชาตินิยมให้แต่ละประเทศเนี่ยกลับมาเป็นแบบประเทศแบบดั้งเดิมนั่นเองตัวละครหลักนะคะลอยคลายฟ์ลอยเนี่ยมาจากครอบครัวชนชั้นกลางค่ะแล้วก็สมัครเข้าเป็นทหารแห่งกองทัพ OCUในวัย18ปีค่ะด้วยทักษะความเป็นเลิศในการควบคุมแวนเซอร์นะคะเขาก็เลยขึ้นเป็นร้อยเอกอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับภารกิจสำคัญเสมอๆทีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมมั่งค่ะ Fallen Mission นะคะก็เป็นเกมแรกที่เปิดซีรีส์เลยนะคะภาคหนึ่งภายหลังเนี่ยก็มีการใช้ชื่อว่า Fallen Mission The First ค่ะโดยรูปแบบการเล่นที่เป็นวางแผนแบบผลัดเทิร์นแล้วก็มีการปรับแต่งแวนเซอร์เป็นหัวใจหลักในการนำเสนอมีการพอร์ตแล้วก็รีเมคในเกมภาคนี้มาแล้ว4ครั้งนะคะสำหรับเครื่อง Wonder Swan 2002 PlayStation 2003 Nintendo DS 2007แล้วก็ล่าสุดนะคะ Nintendo Switch 2022นั่นเองใครก็ต้องการความฝันその日日常は戦場となるフロントミッションセカンド。ต่อมาค่ะ Fallen Mission Second 1997 PlayStation ค่ะมิถุนายน2102 Arodes บังกลาเทศเดิมหนึ่งในรัฐสมาชิกของ OCU ทำให้อุตสาหกรรมใน Arodes เติบโตแล้วก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดค่ะ4ปีต่อมานะคะ Arodes เนี่ยก็ประกาศตัวเองออกจาก OCU แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นสาธารณรัฐ Arodes ค่ะแล้วก็เลยเกิดการรัฐประหารขึ้นแต่การรัฐประหารเนี่ยดันล้มเหลวนะคะทำให้เพิ่มกลุ่มบุคคลที่ต่อต้าน OCU เนี่ยมากขึ้นตามไปอีกด้วยค่ะในสงครามกลางเมืองของอารอเดสนะคะและ OCU แอสฟาลักทหารกองทัพนะคะของ OCU เนี่ยก็พยายามหลบหนีออกจากประเทศค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเหล่าผู้คนที่สนับสนุน OCU ที่รอดชีวิตค่ะหลังจากการหลบหนีครั้งนั้นนะคะแอสเนี่ยก็นำกองกำลังเล็กๆกลับมานะคะเพื่อจะช่วยเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้พบความเชื่อมโยงในกองทหารนะคะอารอเดสเนี่ยก็ได้ประกาศตัวออกจาก OCU นะคะเพราะมีผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินการทหารเบื้องหลังและยังถือครองยุทโธปกรณ์ทรงอนุภาพรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเฟนลิวด้วยค่ะจุดประสงค์หลักของแอชนะคะก็คือการทำลายเฟนลิวค่ะเพื่อรักษาดุลอำนาจของสงครามโลกนั่นเองตัวละครหลักนะคะแอสฟารักเกิดแล้วก็เติบโตในอารอเดสนะคะเขาเคยเป็นทหารยศร้อยตีในกองทัพอารอเดสนะคะแต่ก็ถูกปลดประจำการก่อนจะมาสมัครเป็นทหารใน OCU แล้วก็ได้รับยศ10โทในหน่วยมารีนไทด์ดีเฟนฟอร์สนะคะเกี่ยวกับเกม
คอมมิชชั่นเซคันด์นะคะรูปแบบการเล่นก็ยังคงยึดตามมาตรฐานเดิมในฟอร์มิชชั่นภาคแรกค่ะแต่ก็จะมีการเพิ่มระบบ AP หรือ Action Point เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแวนเซอร์โดยตรงนั่นเองค่ะวันมิชชั่น3 1999 PlayStation ค่ะ31ตุลาคม2112นะคะ Kirishima Heavy Industry ได้ทำการทดสอบแวนเซอร์รุ่นใหม่คาซึกิทาเคมูระได้รับหน้าที่ให้ส่งมอบแวนเซอร์รุ่นใหม่ไปยังฐานทัพโยโกสุกะแต่ระหว่างทางนะคะก็กลับถูกลอบโจมตีแล้วก็แย่งชิงแวนเซอร์รุ่นใหม่ไปค่ะคาซึกินะคะก็ได้หลบหนีออกมาได้นะคะด้วยความช่วยเหลือจากเอมม่าคามาสกี้จาก USN JDF นะคะสหภาพญี่ปุ่นใหม่เนี่ยก็ใส่ร้ายนะคะว่าเป็นแผนการก่อการร้ายที่คาซึกิเนี่ยร่วมมือกับ USN ขโมยอาวุธลับสุดยอดนะคะที่เรียกว่าไมดัสค่ะแต่จากความร่วมมือของ USN, OCU แล้วก็ DHZ นะคะและการสอบสวนเรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นก็เลยพบว่าความเป็นจริงเนี่ย JDF นั่นแหละค่ะที่จัดฉากขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งค่ะเพื่อต้องการยึดครองไมดัสนะคะพร้อมจะประกาศตัวเองออกจาก OCU และจะขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกนั่นเองขณะที่สงครามมันทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งเอมม่าแล้วก็คาซึกินะคะก็ยังได้ไปพบกับกลุ่ม The Imagination Number นะคะซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาพันธุกรรมมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบนะคะที่ให้การสนับสนุนโดย JDF ในการทำสงครามท้ายที่สุดนะคะคาซึกิเนี่ยก็สามารถทำลายกลุ่ม The Imagination Number นะคะพร้อมทั้งทำลายไมดัสแล้วก็ทำให้ JDF เนี่ยกลับมาอยู่อย่างสงบตามเดิมได้ค่ะตัวละครหลักค่ะคาซึกิทาเคมูระนะคะคาซึกิเนี่ยจะเป็นคนใจดีแต่เขาเป็นคนหัวร้อนแล้วเขาเนี่ยก็จะเชื่อในความถูกต้องเสมอค่ะคาซึกิเนี่ยเขาใช้ชีวิตเพียงลำพังกับน้องสาวของเขานะคะตั้งแต่ที่เขาเสียแม่ไปเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เกลียดพ่อมากนะคะเพราะพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งเขาไปและพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ JDF ด้วยค่ะเอมม่าพรามสกี้ค่ะเอมม่านะคะวิศวกรของ USN ค่ะเธอฉลาดแล้วก็มีไหวพริบนะคะแล้วก็เป็นผู้ออกแบบไมดัสด้วยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ทดลองโครงการ The Imagination Number นะคะแต่ก็หลบหนีออกมาได้ค่ะเกี่ยวกับเกม One Mission 3นะคะก็ยังคงเดินตามแบบเดิมค่ะแต่มีเพิ่มระบบลิงก์แล้วก็การสนับสนุนของทีมเนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาและการเล่นเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่จะเปลี่ยนสถานการณ์เกมตามตัวเรื่องแถมยังเล่าเรื่องผ่านตัวเอก2คนอีกด้วยค่ะFront Mission Project. The battle continues. Front Mission 4 2003 PlayStation 2 สำหรับ Front Mission 4 นะคะจะเล่าถึง2เหตุการณ์คู่ขนานที่เกิดขึ้นในปี2096นะคะผ่านเอลซ่าอีไลจ่าสิบเอกในกองทัพ EC แล้วก็แดริลทาวเบลนะคะทหารของ USN ที่ไม่แยแสต่อกองทัพแล้วก็ซ่อนตัวเองในป่าของเวเนซุเอลาค่ะเอลซ่านะคะได้เข้าทำภารกิจสืบสวนเรื่องฐานของ EC ในเยอรมันถูกโจมตีค่ะภารกิจที่ได้รับนั้นนะคะก็ทำให้เอลซ่าเนี่ยต้องข้ามไปยังชายแดนเยอรมัน
แล้วก็พบว่าเบื้องหลังของการโจมตีฐาน EC ที่เยอรมันนั้นก็คือ ZAF นะคะโดยเป้าหมายต่อไปนะคะของการโจมตีก็คือสำนักงานใหญ่ของ EC ค่ะที่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสเอลซ่าเนี่ยจึงรีบนำข่าวไปแจ้งแล้วก็ปกป้องสำนักงานใหญ่ของ EC ในขณะที่เวเนซุเอลานะคะดาริลและผองเพื่อนเนี่ยก็เจอเหตุการณ์เครื่องบินขนส่งตกแล้วก็พบว่ามีทองคำมูลค่ามหาศาลดาริลเนี่ยมีความคิดว่าจะหนีจากการเป็นทหารและนำทองเนี่ยไปฟื้นฟูบ้านเกิดที่ได้รับผลกระทบต่อสงครามระหว่างการหลบหนีจากกองทัพดาริลและพรรคพวกนะคะก็จับพัดจับผูไปเจอฐานลับของพวก ZAF ค่ะที่แอบมาสร้างไว้นะคะในหมู่บ้านชายแดนของเวเนซุเอลาเพื่อเป็นฐานส่งอาวุธค่ะแถมพวกเจ้า ZAF เนี่ยก็ยังทำลายหมู่บ้านในละแวกนั้นด้วยนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าฐานทัพนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่งอาวุธไปยังปฏิบัติการโจมตี EC ที่ฝรั่งเศสค่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำลายฐานทัพของ ZAF นี่นะคะไม่ใช่เพื่อ EC นะคะแต่เพื่อหมู่บ้านเล็กๆในเวเนซุเอลานั่นเองสถานการณ์ของทั้งสองเนี่ยจะแยกจากกันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะยกเว้นมีความเชื่อมต่อกันค่ะตรงที่อาวุธของ ZAF เนี่ยไม่ถูกส่งไปในปฏิบัติการการโจมตีที่ EC ที่ฝรั่งเศสค่ะตัวละครหลักเอซ่าอีไลเธอเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครในกองทัพ3ปีก่อนนะคะก็ได้รับการบรรจุเข้าประจำการในหน่วยดูรันดันตอนที่ได้รับภารกิจครั้งแรกเนี่ยเธอก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการลบจริงมาก่อนค่ะดาริลทาวเบลจ่าสิบเอกแห่งกองทัพ USN นะคะก็เป็นคนที่มีฝีมือดีอนาคตไกลแต่ด้วยใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมค่ะเขาก็ไม่พอใจในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาจะทำตัวไม่แยแสกับกองทัพนะคะแล้วก็แอบมาซุ่มดูในชายแดนเวเนซุเอลาค่ะเกี่ยวกับเกมคอมมิชชั่น4นะคะถึงแม้จะยังยึดถึงแบบระบบหลักเหมือนเดิมแต่พัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะคะทั้งระบบลิงก์แล้วก็ AP ที่มากขึ้นกราฟิกก็ขยับมาเป็น PS2 ก็ทำให้การต่อสู้ดูดีขึ้นด้วยนะคะทำการติดตั้งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือความสามารถของแบ็คแพคค่ะที่เพิ่มความเร็วแวนเซอร์หรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้มากเข้ามาด้วยนะคะの概念はないと言ったろ俺たちが殺し合う必要なんかないここからは俺のミッションですフロントミッションギフススカーズオブザウォーワンミッション5スカーオフウォー2005 PlayStation 2ในปี2064นะคะวอเตอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้อพยพจากเกาะฮัฟแมนนะคะแล้วก็มาอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าใน Freedom City ค่ะปี2086นะคะจากเด็กน้อยวอเตอร์ก็เติบโตแล้วก็เข้าร่วมกองทัพรักษาสันติภาพของ USN ค่ะแล้วก็ถูกเข้าบรรจุนะคะในหน่วยไซไวเวิร์นนะคะแล้วก็ได้รับภารกิจทำลายขีปนาวุธที่ถูกซ่อนอยู่ค่ะหลังภารกิจ2เดือนต่อมานะคะเขาได้รับเลือกให้เข้าทีมบาร์เกตนะคะเพื่อปฏิบัติการสงครามแบบอิสระปกป้องการขยายพื้นที่ของสงครามแล้วก็ทำการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายกริมเนียค่ะวอเตอร์นะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวของสงครามแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายการดิ้นรนของ ZAF เนี่ยที่เกิดจากการต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะคะการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชแล้วก็สิทธิเสรีภาพของ OCU รวมไปถึงแนวคิดชาตินิยมที่ต้องการให้ประเทศปกป้องตัวเองมากกว่าเป็นสหพันธ์ของกลุ่มก่อการร้ายกริมเนียนั่นเองหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานวอเตอร์เนี่ยก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพันเอกและก็เกษียณอายุในฐานะวีรบุรุษสงครามของ USN ค่ะว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนแปลงฉันไม่เปลี่ยนแปลงตัวละครหลักนะคะวอเตอร์เฟิงจากเด็กน้อยนะคะที่ได้รับผลกระทบต่อสงคราม
รอยแผลบนใบหน้านะคะก็เป็นผลจากสงครามในการอพยพค่ะทำให้วอเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบสงครามมากๆแล้วก็เลือกที่จะขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งสงครามแต่สงครามเนี่ยก็กลับสร้างรอยแผลและความเจ็บช้ำให้กับเขามากกว่าที่เขาคิดค่ะเกี่ยวกับเกมก็เรียกได้ว่าภาคนี้นะคะก็คือการพัฒนาขั้นสุดแล้วของเกมในซีรีส์ Front Mission ค่ะเนื่องจากเป็นการรวมระบบที่ผ่านมาทั้งหมดและก็ขยายความสามารถในการเล่นกับระบบต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกสกิลเสริมด้วยการมีอัปเกรดนู่นนี่นั่นเล็กน้อยองค์ประกอบของการเล่นนะคะเช่นอัปเกรดชิ้นส่วนเนี่ยการต่อสู้ในอารีนาก็ดีขึ้นแล้วก็ Survivor Simulator ด้วยนะคะWe were smack dab in the middle of it. Front Mission 2089. Front Mission 2089แล้วก็ Front Mission 2892ค่ะ Border of Madness 2005และ2008 Nintendo DS 2089นะคะเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นก่อนนะความขัดแย้งบนเกาะฮอฟแมน1ปีค่ะเหตุการณ์ในฟอร์มิชั่น1นั่นเองมหาอำนาจทั้ง2 OCU และ USN เนี่ยเริ่มปฏิบัติภารกิจสอดแนมแล้วก็เจรกรรมพื้นที่บนเกาะด้วยหน่วยทหารรับจ้างนะคะเออร์เนสต์เจสริงเกอร์ก็เป็นหนึ่งในทหารรับจ้างจาก USN ที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจแต่ปรากฏว่าเหล่าทหารรับจ้างเนี่ยก็เริ่มหายไปทีละคนทีละคนค่ะหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนเออร์เนสต์พบความจริงว่าเขากำลังต่อสู้อยู่กับกองทหารรับจ้างอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าแวมไพร์2089-2ค่ะ Border of Madness ก็จะเป็นการเล่าต่อเนื่องกันนะคะในฝั่งของแวมไพร์ค่ะอัลเบิร์ตมาเซนนะคะทหารรับจ้างของ OCU ที่ได้ปฏิบัติภารกิจนะคะแต่ก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่เออร์เนสต์เจอค่ะแต่มากกว่านั้นนะคะคือการหายตัวไปของทหารรับจ้างทั้งสองกลุ่มไม่ได้เกิดจากการต่อสู้ระหว่างกันและกันค่ะแต่เกิดจากองค์กรที่เข้ามาแทรกแซง B Organization เพื่อจับมนุษย์ไปทดลองค่ะตัวละครหลักเออร์เนสต์เจสลิงเกอร์เคยเป็นทหารของ OCU แต่ออกมาเป็นทหารรับจ้างเจ้าของฉายา Storm อัลเบิร์ตมาเชลชาวอเมริกันที่เคยอยู่ในกองทัพ USN แต่กลายเป็นทหารรับจ้างฝั่ง OCU ฉายาทอร์นาโดเกี่ยวกับเกมเป็นเกมนะคะที่ยึดระบบการเล่นทั้งหมดจาก Front Mission โดยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมใหม่แล้วก็วางตลาดในฐานะเกมมือถือในญี่ปุ่นด้วยนะคะจากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะคะก็เรียงตามลำดับตามเกมที่ออกแต่ในทำลายหลักหรือประวัติศาสตร์ของ Front Mission เนี่ยจะเรียงตามนี้นะคะ2021นะคะ2021การรวมกลุ่มประเทศเป็นสหพันธ์เสร็จสมบูรณ์2029ค่ะก็สร้างแวนเซอร์เครื่องแรกประสบความสำเร็จ2034ค่ะเหตุการณ์จาก Front Mission Alternative Spin-off ค่ะ2064นะคะเหตุการณ์จาก Front Mission การหัสสัตว์ Spin-off ค่ะ2089 Front Mission 2089และ Front Mission 2892ค่ะ2090 Front Mission 1 2091จุดเริ่มต้น Front Mission 5 2091เหตุการณ์จาก Front Mission Online Spin-off ค่ะ2096 Front Mission 4 2102 Front Mission 2 2112 Front Mission 3 2121บทสรุปใน Front Mission 5 2127เหตุการณ์จาก Left Alive Spin-off 2171เหตุการณ์จาก Front Mission Evo Spin-off ค่ะเก็บเพิ่มเติมนะคะ Spin-off Front Mission เนี่ย Front Mission เนี่ยเขายังมีเกม Spin-off Series ออกมาอีก5เกมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแอคชั่นก็คือจะเป็นการเน้นขับแวนเซอร์
แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่คือมันไม่มากเท่ากับซีรีส์หลักนั่นเองหนึ่งก็คือ Formation Gun Hazard ของ Super Famicom ปี1996 2. Formation Alternative นะคะ PlayStation ปี1997 3. Formation Online PlayStation 2นะคะปี2008 4. Formation Evo นะคะ PlayStation 3ปี2010นะ2010 5. Left Alive PlayStation 4ปี2019ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดของ Formation เพื่อนๆอยากจะให้เกาลัดทำสรุปเรื่องราวจากเกมซีรีส์ไหนก็คอมเมนต์ผ่านกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเกาลัดเนี่ยจะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็จะเอามาค่อยๆทำไล่ให้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เกาลัดก็ขอลาไปก่อนนะเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ祈りの言葉は似合わない。ドラマティックシミュレーション RPG フロントミッション。